บพิธีกรปลอดทางมึงนี่รายการพี่อ่ะเป็นมิตติ้งวันนี้อีกนะช่องกล้องช่องกล้องพี่ไม่เคยหนีไปไหนเลยพี่ไม่ปากจัดครับค่ะขอบคุณพี่ครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับมาพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันอาทิตย์บ่ายโมงตรงทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะครับแขกรับเชิญของเรียนวันนี้เรียนต้องถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านพิธีกรเธอมีความสามารถมากเป็นยาวจรัสกว่าคุณตุ๊กยานีขึ้นมาไหวในด้านหน้าครับเกือบไม่ไหวเกือบข้อเข่าไม่ได้พี่คนก็รู้ว่าพี่ตุ๊กมีเทคนิคในการดูแลสุขภาพแล้วก็สัดส่วนไม่ต้องไปกินข้าวเลยกินกะหล่ำมันคืออะไรคะไม่กินแป้งคือเลือกก่อนว่าลูกอยากกินอะไรไงคาร์โบไฮเดรตกินข้าวแป้งน้ำตาลไม่กินเลยคือจะพูดไม่กินก็ไม่ได้ชอบหมูข้าวต้มแต่กินน้ำข้าวต้มแล้วข้าวเผ็ดเองข้าวก็เดี๋ยวเชื่อมทางบ้านเมื่อกินไปเนี่ยอ๋อเหรอเนื้อข้าวเราก็กินน้ำคือเลี่ยงเลี่ยงอ่ำเลี่ยงแล้วเดี๋ยวจะบอกว่าเวลาไปกองถ่ายที่ไหนก็ต้องกินดอกกระหล่ำด้วยสัดส่วนดีไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมันเป็นความชอบส่วนตัวจริงอ๋อบรอกโคลีก็ไม่ชอบอ๋อฉันรู้ว่ากินกระหล่ำเสร็จแล้วจะทำให้ดูสวยใช่ไหมไม่มันดูผิดนะมันไม่ได้สวยเสยอะไรเลยอ่ะเชิญพี่วันเอ้าคุณชมครับวันนี้คุณตุ๊กยานีจะต้องทำกับข้าวให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานเรียกไม่กล้าหรอกครับเพราะเขาเป็นพิธีกรชื่อดังทำรายการอาหารอยู่ไม่กล้านะไม่กินกล้าไม่ได้เรียกไปเทียบเสมอค่ะอยากทานข้าวผัดแล้วแต่พี่ตุ๊กจะตั้งชื่อชื่อเนี่ยตั้งมาแล้วแล้วเคยทำให้คนกินแล้วก็ชอบกันมากไม่รู้นะว่าเขาสตรอเบอรี่หรือเปล่านะบอกอร่อยมากเลยข้าวผัดสิงห์เหนือเสือตังอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันครับกติกามีอะไรบ้างมีอย่างที่ตาด้วยหรอมีกับสิทธิ์ทำไมครับตอนติดต่อไม่เห็นบอกเลยเขาไม่ได้พูดไม่ใช่เกมโชว์นะโอเคเข้าใจค่ะเอาขึ้นมาเลยของครับอาจารย์แนะนำเดี๋ยวของจะขึ้นมาเดี๋ยวฉันใช้หมดโอเคนี่ถ้าไม่อะไรนะคุณไม่ไหวและจะยิ้มแต่ช่างป้อมช่างป้อมดีหมดเลยคุณจะไปเหรอบ่ายเงี้ยบ่ายสามบ่ายสี่พอมาต้องไปนอนกินข้าวเช้าอย่าพิธีกรแบบบุรีเดินไปก่อนอาจจะขอโทษนะคะเลือกทุ่มดีไอ้ยาเฮ้อะมาเรื่องจริงเรื่องจริงแล้วอุ้ยตายถ่ายสดด้วยตายจบค่ะสาหัสปวดบ๊อบมากเลยพังค่ะพร้อมครับน้องสติครับ5 4 3 2 10นาทีถัดจากนี้ไปข้าวผัดอะไรนะอะไรใต้เหนือสิงห์เหนือเสือใต้สิงห์เหนือคือไส้ตัวสิงห์เหนือเสือใต้คือสตอใครพูดใครตั้งใครบรรยายตั้งเองอาจารย์ตั้ง3วันได้ก็ไม่รู้อาหารอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมจะหาคุณผู้ชมถ้าต่อไปนี้ไปเชียงใหม่คุณผู้ชมจะซื้อของฝากคนอื่นคุณผู้ชมก็บอกขอซื้อสิงห์เหนือนะสักตัวหนึ่งนะครับผมสิงห์เหนือแล้วก็ไปใต้ก็ซื้อเสือใต้ที่สตออ๋อเดี๋ยวเพิ่งทราบครับคุณผู้ชมครับบ้านใหม่เนี่ยพี่อยากทำพี่ต้องอยากเนี่ยต้องทำอะไรบ้างคะอาตามเนี่ยตามอะไรอ่ะสี่มันจะออกเผ็ดสิเนื้อเสือใต้ต้องแซ่บแต่จริงรายการชนะพี่ตุ๊กต้องทำเองหมดนะไม่ทำตามหมดช่วยกันไปนะไปก็มากินกันหน่อยนะกระเทียมไปเยอะๆตามข้าวปั้นเลยข้าวกระเทียมทั้งสองอย่างอ่ะก็ไม่รู้ว่าก็วางที่สองอย่างไม่กระเทียมกลิ่นเล็กคือมันจะหอมฉุนถูกไหมจ้าเหรอกลิ่นใหญ่มันบอกง่ายแต่ว่ากลิ่นมันไม่เข้าแล้วว่าพริกบอกเองอายุเยอะก็บอกตัวเองได้แล้วก็ต้องเอาอะไรหยิบของต้ามือหนึ่งของมันไม่ใช่กลัวไอ้นี่มันร้อนไงฉันว่าปวดขนจะแกล้งต่อมปากนี่ไงต้องผ่านแหละมันแซ่บเลยนะอาจารย์นะไม่รู้ว่าอาจารย์กินเผ็ดป่ะไม่มีปัญหาหรอกฉันมีสนมีหลักทำอะไรชื่อทำไปนะพี่ยงคะสีเหลืองค่ะเราจะหั่นด้วยมีดพี่ยอมต้องพูดใช่ไหมต้องยกไปกันไม่ต้องนะมีด
จะจ่ายต้องไม่จ่ายดิฉันเลยต้องของละเอียดหรือของหยาบไม่บอกแล้วมันจะรู้เรื่องกลา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 งเธอกลางกลางของฉันมันก็ไม่เหมือนกันไม่รู้เปิดสถาบันอาหารได้ไหมกลางกลางค่ะคุณผู้ชมครับโคแบบกลางกลางค่ะโอเคโอเคอยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะกลาง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 ค่ะค่ะอยากทำอะไรก็ทำไส้หัวนี่อร่อยไหมเนี่ยค่ะอ่ะตอนนี้ไส้หัวทำไมจะบอกตอนนี้สินเหนือไม่ใช่อร่อยแม่บอกเขาว่าไส้หัวฉันไม่รู้จักเขาต้องถามว่าเหมือนเหมือนแล้วได้โอเคไหมเหมือนเบเกอรี่ต้องกินหัวอาจารย์จะอร่อยถูกไหมบางทีมันแหมฟรุ้ตเค้กเหมือนกันแต่ละเจ้าก็ต่างกันถูกไหมฮะเกิดฟุ้ยนั่นฉันเศร้าใจตอนฉันรับงานนั้นฉันเบลออยู่ฉันเหนื่อยไหมเนี่ยฉันเห็นแก้วไวน์กลิ้งตกอยู่แถวนั้นละอ้าวแล้วแม่ปางแล้วก็โทรถูกเวลาเหนื่อยผมรอใส่ฉันเหนื่อยเยอะขนาดนั้นเลยเหรอไม่เชฟไม่เอาฉันไม่เอาอ้าวมันยังไม่อุ่นเย็นๆแม่บอกมาให้กินของต้องกินร้อนๆเลยไม่ดีต้องกินร้อนช้อนกลางบางครั้งกินเย็นก็อร่อยนะอุ้ยไม่ต้องร้อนหรอกค่ะเธอใส่กับหูแล้วเธอดูสวยนะจริงเหรอเพราะว่าหรือแบบมันตัดหูมันดูเด็กในการลอยเกินกว่านี้มันเยอะเวลาไปออกรายการฉันให้เกียรติแค่ฉันไม่เคยได้ยาแคบซ้อมเติมคุณก็อาจจะปิดไปตรงที่ว่าเธอกับฉันเราสนิทกันนะตรงเข้าใจไหมได้สนิทกันถ้ารายการนี้ไม่มีทิชชู่เมนูที่นี่จะเท่าไหร่แล้วเนี่ยต่อแล้วค่ะไม่จะหาเรื่องด่าเรื่องนั้นฉันมีรอยตลอดเวลาไม่มีอะไรไว้ตรงนี้นะรอร้อนจะรีบไปใช่เข้าผัดแม่ชายกาก็ได้คันเย็นวอร์มให้ผ่าได้สูงสุดแม็กซิมัมแล้วคอยดูนะดิฉันด่าที่มีเรื่องเวลาเลยเอาช้อนปะคะช้อนโกนมาดูคะก็เธอบอกว่าแบบกลางกลางเป็นเยอะแล้วนะอุ้ยจะเป็นผู้หญิงนะน่ารักสำคัญไม่มากกว่าฉันอีกชาติที่แล้วฉันเกิดเป็นชายเจ้าทหารค่ะโอ้บอกจะคิดแล้วตลอดขออนุญาตค่ะนี่เป็นระเบียบนะคะในนั่งกับข้าวที่บ้านอ่ะไม่ลกไม่เลิกให้เธอทำได้แค่นี้นะคุณผู้ชมค่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์สถาบันทำได้เท่านี้คือเน้นได้รับข้อมูลมาเน้นทำตามข้อมูลนะคะเอาละค่ะข้าวโทรอีกทำไมเดี๋ยวไปตามให้ไม่แม่จ้ะมันร้อนเนี่ยคือว่าต้องบอกคุณผู้ชมอย่างหนึ่งว่าบางทีเตาไฟฟ้ามันทำให้เราอึดอัดคือจะลดจะเพิ่มมันไม่ได้จังใจเพราะที่บ้านมีทั้งแก๊สและเตาไฟฟ้าแก๊สก็ดีให้สามีเก่าทำอยู่ที่สามแต่อีแก๊สจะอยู่ข้างล่างเลยจุดสกปรกกันไปแต่ว่าผัดสนุกกว่าใช่มันกว่ามันก็ไม่งั้นร้านอาหารจีนนี่จะมีเตาฟู้ไม่ได้หรอกครับเต้นอยู่ในสตูดิโอค่ะฉันเก็บต้องแบบว่าค่ะเราแต่งเราดีเราสโลค่ะค่ะค่ะก็กลัวไฟไหม้ใช่ไหมคะค่ะปลอดภัยค่ะค่ะค่ะโอเครอมาได้อย่างอาจารย์ได้แล้วค่ะคุณผู้ชมคะใส่น้ำมันแต่พองาไม่รู้ของอาจารย์เขาเตรียมน้ำมันอะไรไว้นะคะบ้านดิฉันใช้น้ำมันมะพร้าวแก้ตัวสิเดี๋ยวคุณไปเอาน้ำมันมะพร้าวนี่อาจารย์คะฉันไม่เข้าใจขวดอาจารย์คุณผู้ชมคะอันนี้มันเป็นเรื่องจริงค่ะพูดแล้วฉันจะต้องขวดน้ำมันเสียเลยอ่ะอาจารย์คะอาจารย์ไม่เคยคิดเหรอเพราะอาจารย์ต้องทำรายการมา22ปีไม่เคยเปลี่ยนขวดนะคะไม่จริงค่ะค่ะเนี่ยเขาเช้านี้ก็ไม่เองรอรอก็ตามก็จริงเป็นสมโหอ่ะพร้อมยังจริงหรอไม่เดี๋ยวนี้ทิ้งมันแล้วพอทุกคนบอกว่าเราทำข้าวให้พ่อให้แม่กินอ่ะเออแต่ถ้าเกิดมันไม่ดีจริงพ่อแม่ก็ตายไวก็มีอะไรเอาตายแล้วนั่นมาบอกว่าไปทำสบู่ใช่หรอโอ้ยคุณขาเขามีโคเวสอ๋อใช่ไหมแบบสมัยใหม่คุณแคทเธอรียาอังกฤษเธอก็ใช้ครัวคอใช้ขีดนะไม่ต้องกังวลเรื่องนี้จริงเดี๋ยวนี้มีวิธีการหุงข้าวอีกนะคะจากอ๋อใส่น้ำมันค่ะน้ำมันมะพร้าวจะเป็นโคเวสใส่ไปสองช้อนชาสักหม้อนี้แล้วคุณอย่าเพิ่งกินมันจะเกิดปฏิกิริยาพอมันหายร้อนปะใส่ถุงเอาไงเลยทำไม
ขาจะมีปฏิกิริยาทางเคมีอาจารย์ช่วยเปิดดูเลยค่ะอ๋อแล้วครับข้าวระเบิดเลยเหรอครับไม่ไม่ไม่พอหุงเสร็จอย่าเพิ่งกินมันให้น้ำมันเขาเรียกว่าปฏิกิริยากับไอ้ความเป็นสารคืออะไรน้ำตาลค่ะน้ำตาลค่ะน้ำตาลเยอะแล้วไม่ข้าวเนี่ยน้ำตาลเยอะแต่กระทะกลัวมากเลยเอาละเอาผัดสิเดี๋ยวประเด็นอะเหลือ4นาทีครับเป็นงานต่ออาจารย์เหลือ4นาทีครับ4นาทีบ้าเหรอเหลือ4นาทีนี่ก็กลับบ้านแล้วค่ะก็ไม่ต้องทำให้จบหรอก4นาทีค่ะง่ายแต่หอมจังอาจารย์หอมยังอ่ะเรียกว่าเหม็นค่ะเราใส่ของได้แล้วกินแล้วค่ะอ้าวใส่โกยโกยคือเราเนี่ยไม่ต้องประหยัดเครื่องเพราะเราทำกินเองแต่ถ้าขายเราใส่เครื่องนี้ค่ะโอ้ไม่น่าเปิดร้านไม่คนไปเช่าขี้เหนียวเสร็จไม่ใช่มาทำไมเอ๊ะพอเรนี่ฉันจำได้ว่าจะเปิดร้านอาหารอยู่ตรงไหนเนี่ยอะไรอ่ะไม่มีเพื่อนเขาบอกมาว่าเขาไปกินมาอร่อยอร่อยไอเสียงอะไรอร่อยอ่ะอาจารย์เริ่มไม่จริงใจร้านที่ไหนยันนี่ไม่เปิดแล้วตอนนี้ร้านสามีอยู่ที่พัทยาค่ะซึ่งเขาอยากชิโอ้ตอนนั้นสามีเหรอเนี่ยข้าวอาจารย์นี่หุงเนี่ยคุณผู้ชมค่ะการทำข้าวผัดเนี่ยนะคะเราต้องหุงข้าวแล้วแช่ตู้เย็นไว้ข้ามคืนไม่ทำไว้ข้าวจะไม่ฉาบเลยเนี่ยใส่ไว้ข้ามคืนอ่ะอาเจ๊แล้วข้าวยังไม่ลงเลยไม่ชอบเลยอ่ะกินข้าวแล้วมันกินเหลือได้เยอะมากน้ำตาลสารนี่ไหมขอโทษจ้าอันไหนน้ำปลาจ่ายเลยจอมเขาจะไม่รู้เรื่องอะไรไปหมดแล้วเนี่ยรายการนี้ไม่มีสปอนเซอร์เลยมาถึงแขกรับเชิญที่แม่ไม่จับสปอนเซอร์โอ้ยเหลือ3นาทีครับก็จ้างแกสิจะเหลือกี่นาทีที่เฮ้ยน้ำตาลทรายนี่มีเหรอคะลูกลูกรักน้ำตาลเปิดไม่ได้อะปลาขาวนี่เหรอปลาขาวปลาขาวอันไหนปลาขาวโอ้ยทำอะไรกันกับข้าวน้ำตาลไม่ได้ขอโทษที่บ้านใช้น้ำตาลสีดำค่ะไม่เคยซื้อฟอกขาวค่ะอาจารย์ค่ะเพราะฉันจะไม่ชินกับฉันจะไม่ใช้หรอกค่ะสีดำที่โมตักผิดตักเอาทรายมาใส่นิดหนึ่งตักเลยอาจารย์ตักเลยนิดหนึ่งมาแล้วค่ะคำถามคำนะคะใส่แล้วนะคะน้ำตาลทรายใส่แล้วดีหรือยังเนี่ยดีอะไรอ่ะไม่ข้าวจะเป็นก้อนหรอกต้องดีเคยหอกข้าวไหมเนี่ยเลี้ยงปากข้าวเลี้ยงไม่ดีล่ะเลี้ยงกลัวข้าวมันแบนแล้วมันร้องอ้าวปุ๊บ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 เอกปุ๊บเอกปุ๊บใส่ใบมะกรูดอย่าขาดนะคะฉีกกลางออกนะคะห้ามขาดหรอทำไมอ่ะขาดแล้วเป็นอะไรอ่ะขาดก็ไม่ดีอ่ะอ๋อขาดไม่ดีก็ไม่ดีแล้วถ้าขาดก็ไม่ต้องใส่อ่ะลืมซื้อก็ไม่ต้องใส่แต่ถ้าซื้อมาก็ใส่อาจารย์เร็วๆดิโอ้เหนื่อยโอ้เหนื่อยจังข้าวเลยคุ้มวายไปหมดเลยบ้านก็ไปกินแต่นี่แก้หันสิงเหนือคุกข้าวพอละไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวชิมรวมกันนะชิมไม่ดีชิมไม่ดีปกติคนที่ทานหมูนะแต่เวลาเราข้าวให้เพื่อนต้องรอเสียชิมเลยเฮ้ยซีอิ๊วขาวอยู่ไหนคะนี่ชิมรู้ไหมคะค่ะขอบคุณค่ะที่บอกตายแล้วอะไรล่ะอาจารย์สวนสวนนะฉันจริงๆอ่ะเนี่ยฉันไม่ค่อยเชื่ออาจารย์เลยอ่ะเอาใส่ใจไปเหรออะไรเอ๊ะคุกสิคุกอย่าบี้มากเดี๋ยวแดะอะไรบี้เอ๊ะมันคิดดีเดี๋ยวไม่ดีเอออย่าบี้มากคุณผู้ชมคะเวลาทำนะคะเย็นขอบอกว่าเราต้องเผื่อความเป็นไส้อั่วที่เขามีความเค็มอยู่แล้วนะคะเอาละค่ะเมื่อจะได้ที่ได้ทางแล้วหอมเลยน้องปูเหลือเกินปูอาฉันไปรายการฉันไม่เห็นจะใช้เส้นขนาดนี้เมื่อจะมารายการฉันจะใช้เส้นขนาดนี้ล่ะก็น้องเดี๋ยวว่าเสร็จอาจารย์น้องจะช่วยงานน้องก็ควรเสื้อผ้าเลยแล้ววันน้องใส่น่ะชุดนี้น้องใส่3วันเลย
อืมน้องประหยัดน้ำเนี่ยอาบน้ำไหมเออไม่อาบแค่อยู่บ้านอาบแล้วถ้าต้องทำตัวหอมดมกูขยันกูยังโคกโยนิดหน่อยก็เห็นไหมล่ะอาทีนี้แหวกค่ะแหวกนะคะตรงกลางแหวกแหวกแหวกเพื่อแหวกสตอเนี่ยต้องขยันนะคะอย่าให้เขาตายนึ่งอาจารย์เข้าใจเขาว่าตายนึ่งไหมคะไม่เคยตายแบบนั้นอยู่ในน้ำถึงแล้วนึ่งตายอ่ะเวลาใส่ผักไปอ่ะอาจารย์ต้องดูอยู่แล้วอ่ะสีมันจะไม่สวยตัวมันกระเด็นกระเด็นเอาสิเอาสิใส่ไปเยอะๆสตอเพราะว่าใส่ให้หมดใส่หมูใส่ซาดิสชอบแล้วทำอะไรกันก็เนี่ยเอาผ้าตลกเคยทำผ้ามีไม่เคยสูตรที่ไม่เคยเนี่ยก็ถึงไม่ต้องบอกสิมันก็ไม่รู้ตลกให้เขาสูตรให้เขาสูตรตลกเสียละรอใครที่สูตรค่ะอ๋อหมกไว้อย่างเงี้ยเหรอหมกผ่อนหมกผ่อนหมกใส่งานไปนี้คือจะได้สีสวยสีไม่ดำๆตายนึกแม่บอกมาเดี๋ยวแม่มาเชิญแม่มาออกมาเถียงนะไม่ค่ะแม่บอกมาค่ะแม่บอกมาตัวเหนือติดติ๋วต้องหลังใส่หลังหลังตัวฉันมาทำไมคือไม่ต้องไปถามตัวเองว่าเขาเชิญฉันทำไมแต่ฉันเนี่ยเรียบร้อยแล้วตกลงกันไว้เอาเรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ยหมอขนาดนี้ก็สตอทานแล้วล่ะไม่หมดผ่านการไอโดสีก่อนจะสวยอยากให้ยามีเปิดสถาบันนั่นเดียวแต่นะแต่ฉันว่านะไม่มีใครเขากินหรอกสตอผัดปลาอย่างเงี้ยเป็นไหนเขากินสตอจริงๆคุณพี่ขาคุณพี่อาจารย์คุณพี่อาจารย์เล่นใช้เตาไฟฟ้าเนี่ยมันเร่งเร่งแก๊สเร่งความร้อนมันต้องแรงแบบนี้อีกใช่มันต้องทำใจเพิ่งตายแล้วปึ้งหมกปึ้งเสร็จจริงๆเสร็จไปแล้วเมื่อก่อนนั้นเนี่ยถ้าทำตามหลักนั้นนะคะใช้เตาแบบที่ว่าไม่ใช่ข้าวผัดแล้วค่ะเป็นข้าวกระทิงเพิ่มนะคะเสร็จแล้วเสร็จแล้วพี่อาจารย์ปิดอาจารย์ปิดอ่ะเสร็จแล้วเล่นจริงจริงเสร็จปิดสิทำคาเฟ่มาเอาไปเองใครจะกินก็กินเลยไม่อร่อยอ่ะคุณผู้ชมอร่อยอาจารย์ตักอาจารย์มีคนมีศิลปะตักนะตักให้ตักให้ตักได้โอ้ยถูกราถูกราคุณผู้ชมเจ้าราเนี่ยเกิดบางเคยเห็นเลยชอบผัดอะไรดูวุ่นวายดูวายขนาดไม่ได้วุ่นแต่ดูน่ากินมากไม่ได้วุ่นเลยอะไรนะข้าวผัดกระจับสีเหลือเสือใต้สีเหลือเสือใต้ดูวุ่นวุ่นไม่ได้วุ่นดูน่ากินนะก็จะไปทิ้งแทนจันก็นำมาเสิร์ฟก็คุณก็เสิร์ฟใส่แล้วก็จะพอเหมือนตอนเยอะๆแซ่บอ่ะเอาละคุณผู้ชมจานนี้แค่นี้ก็พอวันเซิร์ฟวิ่งนี่ก็น่ารับประทานมากแล้วเดี๋ยวขอเก็บครัวเดี๋ยวชิมกันนะ